จารย์ค่ะถามเรื่องสบคอ่ะจะมีโครงสร้างตามกฎหมายใหม่ที่แก้ไขใช่ไหมคะพรบโรคติดต่อคือคุณยังไม่เห็นกฎหมายใหม่ก็เลยพูดอะไรยากอธิบายไปก็จะไม่เข้าใจก็เอาเป็นอันว่าเราจะมีกฎหมายโรคติดต่อฉบับใหม่แล้วมันก็จะมีหมวดที่พูดถึงเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะแยกออกมาจากพ.ร.ก.เมื่อแยกออกมาจากพ.ร.ก.มันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับพ.ร.ก.เมื่อไม่ยุ่งกับพ.ร.ก.ไอ้สบค.มันก็มีอยู่ไม่ได้เพราะสบค.มันไปตั้งตามไอ้พ.ร.ก.แต่เขาจะมีสอะไรของเขาเองก็ช่างเขาอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ถึงเวลาจะตั้งเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการคืนอำนาจให้กับสอทอไปแก้ปัญหาเรื่องโรคโควิดโดยทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดอย่างนั้นนะเพราะว่าในที่สุดเมื่อมีการคือเวลาที่ไม่มีอะไรเนี่ยโรคติดต่อเกิดขึ้นโรคติดต่อธรรมดาเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานแต่พอมีโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้ามาเป็นประธานแทนรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไปเป็นรองประธานเป็นอะไรแทนซึ่งนายกก็อาจจะไม่เข้าประชุมหรือเข้าประชุมก็ได้แล้วต้องบูรณาการเราเรียนรู้มา1ปีเสร็จได้พอสมควรทีเดียวว่าเมื่อเวลาเกิดโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเช่นโควิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเห็นทางวิชาการที่ขัดแย้งแตกต่างกันนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมสบคจึงต้องใช้เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในสภาบอกว่าโอ้ไปเอาพวกทหารนักความมั่นคงเข้ามาให้ใช้หมอใช้ไม่ได้เพราะหมอเนี่ยทะเลาะกันหมดระหว่างแพทย์มหาวิทยาลัยกับแพทย์กระทรวงความเห็นก็คนละอย่างกันระหว่างแพทย์ของรัฐกับแพทย์เอกชนระหว่างกรุงเทพมหานครกับกระทรวงสาธารณสุขระหว่างจังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดหนึ่งเพราะผู้ว่าคนละคนกันจึงใช้คนละมาตรฐานกันแล้วเวลาเกิดโรคระบาดร้ายแรงจำเป็นต้องใช้กำลังพลเรือนตำรวจทหารต้องใช้ผบ.สูงสุดต้องใช้ผบ.ตร.ไม่งั้นใครจะมาตั้งด่านตั้งยามถึงเวลาทุกคนหนีหมดใส่ชุด PPE หมดมันก็ต้องใช้ตำรวจซึ่งตรงนี้หมอไหนๆก็ไม่มีปัญญาที่จะมาทำเพราะว่าหมอเนี่ยท่านต้องถือเข็มถืออะไรไปเที่ยวตรวจเที่ยวอะไรอยู่มันต้องมีคนว่างๆที่ไม่ต้องตรวจผมได้ขอให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาเป็นเลขานุการคณะกรรมการสบค.ท่านไม่รับเป็นเพราะว่าท่านจะต้องไปนั่งทำงานเพราะถ้ามาเป็นเลขาสบช.แปลว่าตอนเช้า9โมงเดี๋ยวผู้ว่าอัศวินมหาลือเดี๋ยวตอน10โมงคณบดีคณะแพทย์ศิริราชมาเดี๋ยวตอนบ่าย3คณบดีแพทย์จุฬาพอเย็นขึ้นมากระทรวงสาธารณสุขมาไม่ต้องทำมากินอย่างอื่นแล้วหน้าที่ปลัดกระทรวงนั้นคุณต้องไปตรวจปานจังหวัดคุณต้องไปตรวจโรงพยาบาลคุณต้องใส่ชุดขาวคุณจะมานั่งพิมพ์บีบนั่งอะไรอยู่ไม่ได้เลขาสมช.มาทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเขามีประสบการณ์ในการยกหูโทรศัพท์ที่ผมขอฮอ3คันสามลำขออะไรต่ออะไรแล้วก็ยังจะต้องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเหมือนกับที่เมื่อวานผมประชุมเรื่องกระทรวงต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกระทรวงต่างประเทศเพราะมันนิดหนึ่งกระทบสัมพันธไมตรีพวกอย่างเงี้ยมันต้องใช้คนอีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขต้องจับระบบใหม่หมดจะเรียกว่าคืนอำนาจให้กระทรวงสาธารณสุขก็คืนได้ส่วนหนึ่งนายกค่ะแต่ว่านายกก็จะเข้าไปมีส่วนมีส่วนอยู่อาจจะนั่งเป็นประธานด้วยไหมคะอาจารย์ท่านเป็นประธานแต่ท่านจะนั่งหรือไม่ท่านอาจจะมอบรองนายกก็ได้ไม่เป็นไรคงว่าอาจจะเหมือนสบคนี่ก็ได้หรือแล้วแต่ที่จะระบุในพรบอันนั้นเป็นพรบผมไม่ได้ระบุอันนั้นเป็นกฎหมายลูก